on max. I'ma keep it going till there ain't none left. Going till there ain't none. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't none left. Going till there ain't none. Keep the flame on. Keep the flame on. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟเมกาโมโตครับผมเบนซ์เมกาโมโตครับมีหลายๆคนนะครับรอคันนี้อยู่หลังจากที่ผมลงรูปไปครับผมตอนนี้เพิ่งเช็คระบบทุกอย่างเสร็จใช่ฮะก็เลยจัดให้กับคุณผู้ชมต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ารถคันนี้คือรถมือเดียวแท้ๆใช่ผ่านการเวลามาได้ไงเนี่ยโอ้โหมือเดียวอ่ะจริงฮะหายากมากนะครับถ้าบอกก็คือรถมือเดียวและอีกอย่างนึงคันที่จอดอยู่ข้างๆผมเนี่ยเป็นรถสเปคอังกฤษใช่ฮะภายในของเธอเป็นสีน้ำเงินหมดเลยครับผมโอ้โหดูสิมีปัดหน้าด้วยสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลายๆคันเนี่ยอันนี้จะใช้ไม่ได้แล้วใช่ครับแต่คันนี้ใช้ได้ครับผมมันใช้ได้ยังไงมันใช้ได้แค่ข้างเดียวข้างเดียวไม่ได้ทำให้นะเดี๋ยวเทสให้ดูกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าเบนซ์นะครับ W202 คันนี้จะเป็น C220 แพ็กเกจอีลิแกนครับผมงามมากงามทั้งคันใครพลาดคันนี้ผมบอกเลยเสียดายแน่นอนไปชมกันเลยเอาละฮะคุณผู้ชมครับต่อมาครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมเจ้า220คันงามคันนี้นะครับคุณผู้ชมขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าครับผมครับผมขอเริ่มที่กระจังหน้าก่อนเลยนี่โครเมียมเงาสวยงามนะครับผมชิ้นที่เป็นพลาสติกก็ไม่มีหักฟันหลอนะครับครับคันนี้มาพร้อมกับดาวลอยนี่สภาพยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับผมครับผมสิ่งที่ผมชอบมากสำหรับคันนี้ก็คือมันเป็นทะเบียนหมวดเก่านะก็คือที่ยังเป็นตัวเลขตัวพยัญชนะแล้วก็ตัวเลข4ตัวที่มาคอบอกเลยว่าถ้าไปแค่ไปขอใหม่มันก็จะไม่ได้อย่างนี้แล้วใช่บอกเลยว่ามีคุณค่ามากนะกับป้ายหมวดเก่าแบบนี้นะครับครับผมเลนไฟหน้าสวยใสนะครับผมรีเฟลคเตอร์ข้างในนี่สวยๆไม่มีที่เกลือข้างในนะแล้วก็ที่พี่ก็บอกนี่เขามีตัวปัดหิมะใช่ฮะมาให้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูนะครับผมกันชนสีสวยงามนะแล้วก็สไตล์ของ C220นะคิวโครเมียมนี่ไม่มีบิ่นงอลักยิ้มนะครับผมครับสวยเลยแล้วก็เส้นเขาเป็นทูโทนนะตรงนี้ใช่แล้วก็นี่ตรงนี้จะเป็นสีเทาตรงนี้เทาอ่อนนะครับเห็นไหมเทาเข้มทูโทนใช่เป็นสีทูโทนมาจากโรงงานอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเห็นแสงกระทบนะบอกเลยว่าสีสวยมากนะครับคือแล้วต้องบอกอย่างว่าคันนี้เป็นปี1997นะเราลืมบอก1994ครับผมนะคุณผู้ชมปี94นะแล้วก็เป็นล้อเดิมของซีคาร์ตัวนี้นะนี่สภาพแม็กของ Mercedes Benzนี่ก็ถือว่าสวยงามอยู่ครับผมเพจด้านข้างนี่ Elegant คิวโครเมียมที่เป็นสีดูโทนตรงนี้ก็แนบสนิทสวยงามนะครับแล้วต้องบอกว่าสีรถคันนี้สวยงามมากนะมีตำหนิการใช้งานน้อยมากนะคุณผู้ชมนะไม่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรเลยตัวถังทุกอย่างตั้งแต่หัวจดท้ายเดิมบางใช่ครับผมแล้วก็ตรงคิ้วตรงนี้นี่เป็นโครเมียมแบบลมดำนะก็สวยหรูนะครับผมตรงนี้มือเปิดโครเมียมสวยงามนะครับที่ตัดกับดำนี่ก็บอกเลยว่าเด่นสวยมากนะครับคิ้วด้านหลังนี่แนบสนิทนะโครเมียมก็สวยงามเช่นกันครับผมใช่ฮะส่วนล้อหลังก็เป็นล้อเดิมของซีคาร์ตัวนี้นะก็สภาพสวยงามเช่นกันครับผมมาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างครับคุณผู้ชมครับด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมเลนก็ยังถือว่าสภาพใสสวยอยู่นะไม่มีแตกนะครับผมครับรีเฟลคเตอร์ข้างในนี่บอกเลยว่าสวยนะครับแล้วก็มีนี่ตัวกั้นปัดหิมะเดิมๆโรงงานมาก็ยังอยู่นะครับครับผมคิ้วโครเมียมเงาสวยงามไม่มีบิ่นไม่มีหลักยิ้มนะครับผมตัวสีที่เป็นทูโทนก็แนบสนิทสวยงามนะครับตัวถังก็บางนะคุณใช่แล้วทั้งคันนะฮะบางป้อมๆทั้งคันหมดเลยนะครับใช่ครับผมแล้วก็ล้อหน้าเป็นล้อเดิมของ Mercedes Benz เช่นกันนะก็ถือว่าสภาพยังสวยงามอยู่นะครับครับนี่ด้านข้างไฟเลี้ยวเอลิแกนต์อยู่ครบๆสวยงามครับผมแผนมาข้างบนนะคุณผู้ชมฮะป้ายภาษีนะครับ2 สิงหา 2565ทะเบียนไม่ขาดนะครับคุณผู้ชมขับได้อีกหลายเดือนนะครับคุณผู้ชมครับผมมาถึงด้านข้างกันบ้างนะฝั่งนี้คือต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรถมือเดียวนะครับป้ายแดงคือมือเดียวจริงแล้วก็การดูแลของเขาเนี่ยดูแลดีมากคุณลองดูนะสีเสิร์ข้างนอกนะนี่แค่ข้างนอกนะคุณยังไม่เห็นข้างในนะว่าจะสวยขนาดไหนนะบอกเลยข้างในว้าวแน่ว้าวแน่นอนใช่ครับผมก็นี่เป็นคิ้วลมดำนะสภาพสวยงามนะครับคิ้วนี่แนบสนิททุกชิ้นนะล้อหลังก็ล้อเดิม Mercedes Benz นะครับผมสภาพสวยงามเลยมาถึงด้านบันท้ายเจ้า C220คันนี้บ้างนะครับผู้ชมครับครับผมขอเริ่มที่ไฟท้ายฝั่งซ้ายนะครับผมก็บอกเลยนี่ถือว่าสภาพสวยนะไม่มีแตกนะครับผม C220 โครเมียมเงาสวยครบทุกตัวนะครับครับผมโลโก้ Mercedes Benz เงาสวยงามนะครับผมมือเปิดตรงนี้นี่ไม่หักนะสภาพสวยเลยครับผมครับมาถึงไฟท้ายด้านขวามือผมเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมที่เขาเรียกว่าท้ายเบนซ์ที่สมัยปี90 90กว่าๆนะนั่นนะยุคนั้นจะมีท้ายรถรุ่นอื่นที่ออกมาเป็นท้ายเบนซ์ตัวนี้คล้ายๆกันท้ายเบนซ์ตัวนี้สวยงามไฟสวยงามไม่แตกนะคุณผู้ชมครับคิ้ว
นี่ใต้ไฟเงาสวยงามครับผมไม่มีบิ่นไม่มีหลักเย็นด้วยห้องเก็บสัมภาระนี่เลยครับผมโล่งๆกันเลยทีเดียวคือต้องบอกว่าโล่งๆแล้วสะอาดตาแล้วสวยนะพรมทุกอย่างของเขาซ้ายขวาด้านในนะเป็นพรมเดิมจากโรงงานทุกชิ้นนะครับผมแล้วก็นี่เดี๋ยวให้ดูยางอะไรก่อนนะนี่ยางอะไรนะครับผมแม่แรงนี่นะครับอยู่ครบนะแล้วก็อันนี้คือจริงๆต้องบอกว่าเป็นของแต่งตรงยุคตรงรุ่นของเขาสมัยนั้นเลยนะต้องใส่ซีดีด้านหลังต้องใส่ซีดีด้านหลังได้อย่างนี้นะนี่เป็นของโซนี่ด้วยนะนี่เดี๋ยวให้ด้วยนี่เป็นของโซนี่สมัยก่อนนี่หลายหมื่นนะใช่ครับนี่นะหลายหมื่นบาทนะเนี่ยตะก่อนเนี่ยที่เราติดกระตั้งกันป๊อกเนี่ยนี่ก็นี่ครับใส่ซีดีได้นะ10แผ่นกี่แผ่นนี่แผ่น10แผ่นนี่10แผ่นเปียวแล้วก็นี่สับเตรียมฉุกเฉินก็ยังอยู่ครบครับผมเอาละฮะอีกหนึ่งระบบนะฮะที่ผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมนะฮะในหลายๆคันนะฮะที่ไม่สามารถใช้งานได้เลยนะฮะแต่คันนี้อย่างที่เราบอกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วฮะที่ปัดไฟหน้าของเขาสามารถใช้งานได้ข้างเดียวนะฮะคือต้องบอกว่าดีแค่ไหนแล้วนะฮะที่คันนี้ยังใช้งานได้อยู่นะข้างนึงก็ยังดีแต่ข้างนึงมันไม่ขึ้นนะผมไม่ทำให้นะตรงนี้นะคุณผู้ชมแค่เทสระบบให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ามันยังใช้งานได้อยู่ใช่อย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าระบบของเขาใช้ได้อาจจะด้วยสายไฟหรืออะไรก็แก้ได้นิดหน่อยไม่ยากครับผมมาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าฮะคุณผู้ชมครับครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นรหัส M ตอง1นะครับผม 2200cc นะครับผมครับผมก็บอกเลยว่าคันนี้นี่เห็นไหมสภาพห้องเครื่องแห้งๆนะแห้งไม่พอดูนี่อยากพี่กอบดูนี้หน่อยนี่เราเพิ่งเซอร์วิสตัวปั๊มน้ำมาให้ด้วยนะนี่เนี่ย25เดือน3ปี65ใหม่ๆกันเลยไม่พอหม้อน้ำใหม่ด้วยคือทำพร้อมกันเลยบอกเลยความร้อนนี่จบๆแน่นอนครับผมใช่ฮะคุณผู้ชมฮะแล้วต้องบอกว่าตัวรถคันนี้นะฮะเดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะคุณผู้ชมไม่เคยดมแก๊สนะคุณผู้ชมครับผมรับประกันเลยว่าเดินทางไกลได้นะไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนฮะครับมาถึงด้านภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างนะครับผมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายฮะใช่ครับก็อย่างที่เกริ่นไปแล้วนะบอกเลยนี่คือไฮไลท์เลยนะภายในสีน้ำเงินแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าหายากนะหายากไม่พอคันนี้สวยด้วยนะใช่ฮะเห็นไหมดูลายไม้นะครับผมเงาสวยนะครับหนังนี่สวยไม่มีแตกขาดเลยนะครับผมช่องลำโพงไม่มีแตกหักนะครับผมสภาพสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับกระจกหน่อยพี่เบนลงครับลงอีกทีนะเพื่อปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าครับผมซ้ายครับขวาขึ้นลงครับผมเอาละฮะคุณผู้ชมฮะภายในนะเป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่เป็นรถนำเข้านะคุณผู้ชมครับผมคุณลองดูภายในของเขาทั้งคันเป็นสีน้ำเงินเบาะหนังแท้จากโรงงานผมการันตีเลยว่าสวยนะครับเบาะเบอะทุกอย่างยังคงแน่นอยู่ทั้งเบาะนั่งแล้วก็พนักพิงฮะครับผมมาก็ระบบไฟฟ้าครับผมอ่ะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่เริ่มจากเดินหน้านะครับแหมลื่นๆเลยถอยหลังแล้วก็กระดกข้างหน้านะครับผมขึ้นลงแล้วก็กระดกข้างหลังนะครับขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็พนักพิงนะครับผมขึ้นลงแล้วก็หัวหมอนนี่ขึ้นลงครบทุกทิศทางครับผมครับนี่แล้วก็นี่ตัวกำมันไดนะขอให้ตรงนี้ก่อนเลยนะตรงนี้ก็เป็นแบบโครเมียมนะเงาสวยงามนะครับผมส่วนพลาสติกน้ำเงินตรงนี้ไม่มีแตกหักนะครับผมข้างในนี่เห็นไหมเป็นสีน้ำเงินหมดเลยนะแม้ตั้งข้างยางขอบประตูนี่เห็นไหมก็เป็นสีน้ำเงินนะครบๆครับผมสวยงามเลยมาถึงด้านแดชบอร์ดหรือคอนโซลด้านหน้ากันบ้างนะครับผมบอกเลยมันโคตรกริบมาคันนี้คือสวยงามมากนะคุณดูทิมลายไม้นะโอ้โหสวยกริบเลยต้องบอกหลายๆคันนะที่มันแตกนะใช่แล้วหลายๆคันมากๆที่แตกแต่คันนี้ไม่มีแตกสวยกริบนะฮะทั้งคอนโซลและทิมนะทุกอย่างครับผมคอนโทรลตรงกลางมีอะไรฮะช่องแอร์เดิมครับระบบคอนโทรลทุกอย่างเป็นของเดิมครับวิทยุคุณได้เป็นคลาสสิกเลยนะคุณผู้ชมครับก็เป็นโซนี่แล้วก็เป็นระบบเทปนะฮะใช่แล้วก็มีด้านหลังมีซีดีตรงกลางครับระบบเกียร์อัตโนมัตินะฮะพร้อมลายไม้ที่สวยงามนะฮะกล่องเท้าแขนเก๊ะเปิดมาครับสวยงามกริบๆเลยใช่พี่ก๊อฟไม่พอนี่จะให้ดูนี่เห็นไหมสองคู่มือ Mercedes Benz นะนี่จะให้ดูกันเลยว่ามีกี่เล่มอ่ะนี่ตัวแมนเทนแนนซ์ของเขานะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีอันนี้ของ Mercedes Benz นะอันนี้ Mercedes Benz แต่เมื่อกี้ผมเห็นอันนี้บอกว่าเฟี้ยวมากเลยนะขับวัยรุ่นยุคนั้นถ้าจะรู้กันดีว่ามีสมุดอันนี้ไว้ทำอะไรนะเวลาแต่งริงโทนเขานะอันนี้ไม่เกี่ยวกับรถนะแต่เขาให้ไปครับอันนี้ Mercedes Benz นี่ก็อยู่ครบนะครับจะให้ดูอันนี้คือที่บอกว่ามันเป็นรถสเปคอังกฤษใช่ไหมแต่ในยุคนั้นนี่มันเป็นของธนบุรีพาณิชย์นะเห็นไหมก็คือมีการเซอร์วิสของเขามาเนี่ยตลอดนะครับผมนี่นะครบเลยคู่มือ
มาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะครับครับผมครับผมนี่ดูให้หนังสีน้ำเงินนี่นะบอกเลยว่าสวยนะครับลายไม้นี่เงาสวยงามไม่มีแตกหักแล้วนะครับมือเปิดประตูแน่นๆแผงประตูนี่สวยๆไม่ขาดเช่นกันนะครับช่องลำโพงไม่มีแตกหักครับผมพี่เบนกระจกไฟฟ้าหน่อยครับครับผมลงลื่นๆเลยครับผมขึ้นลื่นๆเช่นกันครับผมกระจกปรับข้างครับผมครับผมกระจกปรับข้างไฟฟ้านะฮะไปทางขวาซ้ายขึ้นลงเอาละฮะผู้ชมฮะเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะฮะผู้ชมครับผมถือว่ายังเป็นเบาะที่สวยอยู่นะสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นคือหนังเดิมจากโรงงานนะไม่ได้ขาดนะคุณเห็นไหมไม่ได้ขาดนะเป็นรอยยับรอยย่นของหนังแท้นะฮะที่มีการผ่านการเวลาการนั่งมานะครับผู้ชมครับผมผมถือว่าเบาะยังแน่นและยังสวยทรงยังดีนะฮะเบาะนั่งพนักพิงนะครับผู้ชมครับต่อมาระบบไฟฟ้าฮะครับผมก็นี่เริ่มจากเดินหน้านะครับถอยหลังแล้วก็กระดกข้างหน้าขึ้นลงกระดกข้างหลังนะครับผมขึ้นลงแล้วก็พนักพิงครับขึ้นลงแล้วก็หัวหมอนขึ้นแล้วก็ลงครบทุกทิศทางครับบอกคุณผู้ชมนิดนึงพอดีในกล้องเนี่ยมันเห็นมันคิดว่าเป็นคิดว่าเป็นรอยขาดไม่ใช่ไฟสะท้อนนะใช่เป็นรอยย่นของหนังเขาครับผมไฟสีส้มนะไม่ใช่ปิดไฟดิปิดไฟอ่ะปิดไฟปิดไฟปิดไฟโป๊ะเห็นไหมไม่ได้ขาดนะไม่ได้แตกใช่ครับเป็นร่องฮะโอเคมาถึงด้านพวงมาลัยนะฮะผู้ชมครับพวงมาลัยเดิมสวยงามมากใช่หนังทุกอย่างเพอร์เฟคเลยผมบอกเลยนะฮะสีน้ำเงินใช่ครับเป็นสีน้ำเงินทั้งคันนะคุณผู้ชมสวยงามมากเลยนะฮะคุณผู้ชมอ่ะต่อมาด้านใหม่นะฮะคุณผู้ชมครับคันนี้วิ่งมาเพียง 275,798 กิโลนะร้านเราขายแต่ไมค์แท้ๆยืนยันการันตีว่าไม่มีการกลอมไมค์เด็ดขาดนะคุณผู้ชมรถปี94รถกี่ปีวะเนี่ยนั่นเกือบ30ปีนะใช่วิ่งมาผมบอกเลยวิ่งโคตรน้อยโคตรน้อยน้อยจริงๆนะคุณผู้ชมนะไม่เยอะนะฮะคุณผู้ชมอ่ะบนหัวผมมีอะไรกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมบังแดดนะมีน้ำหอมนะฮะคุณผู้ชมพอเปิดลงมาครับผมข้างนี้ฮะมีกระจกพร้อมไฟนะคุณผู้ชมนะครับผมบอกไว้ก่อนส่วนฝั่งผมนะฮะมีกระจกนะพอเปิดมาไฟไม่ติดนะอันนี้ผมไม่ได้ทำให้นะแจ้งไว้ก่อนนะฮะมีกระจกเรียบร้อยนะคุณผู้ชมผมคิดว่าไปทำมันเองนะฮะคงไม่กี่บาทน่าจะเป็นพวกหลอดไฟหรืออะไรนะใช่ครับตรงกลางเปิดมาไฟติดข้างเดียวนะฮะไฟฝั่งผมไม่ติดนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกหลอดขาดนะคุณไปไล่เอานะไม่กี่บาทนะพวกนี้นะฮะใช่ครับผมแล้วก็พี่ก๊อฟตอนนี้เมื่อกี้ไม่ได้ชี้ดูก็นี่นะอันนี้เป็นพรมเบนซ์นะก็คือมีมาครบทั้งหมด5ผืน4ตำแหน่งก็คือจะมีครอบอุโมงค์เกตอันนึงก็เป็น5ผืนนะครับก็มีครบนะแล้วพี่ก๊อฟขอตรงนี้หน่อยนี่คือเลขตัวถังของเขาที่เป็นตัวเพจสติ๊กเกอร์นี่นะครับก็อยู่ครบตรงนี้นะสภาพสวยงามครับมาถึงห้องโดยสารแถว2กันบ้างนะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างขวาครับผมก็ข้างหลังนี่ก็บอกเลยว่าสวยงามไม่แพ้ข้างหน้านะเห็นไหมเป็นหนังสีน้ำเงินบอกเลยว่าสวยนะครับลายไม้ก็เงาไม่มีแตกหักนะครับครับผมสวิตช์ตรงนี้ไม่ลอกนะครับผมแผงข้างล่างนี่เห็นไหมยังเป็นสีน้ำเงินเลยนะสะอาดสวยเลยนะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นเนี่ยลื่นๆเลยครับมาถึงแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมนะฮะคุณผู้ชมครับในภาพก็อาจจะมืดหน่อยนะครับคุณผู้ชมแต่ต้องบอกเลยนะเอาสายตาผมที่บอกคุณผู้ชมเลยนะสวยคลิปจริงทุกอย่างนะฮะหนังนะไม่มีแตกไม่มีขาดมือดึงปิดประตูสวยงามภาคล่างโอ้ใสสะอาดมากนะคุณผู้ชมทีมละไม้สวยคลิปใช่เลยระบบไฟฟ้าลงลื่นๆคุณดูขึ้นก็ไหวๆนะฮะคุณผู้ชมครับตรงขาผมเก๊กเชียบุรีของเดิมก็ยังอยู่นะที่แตกกันหลายๆคันยังอยู่นะคุณผู้ชมยังอยู่นะฮะและคือคันนี้ที่ยังอยู่นี่มันเป็นสีน้ำเงินด้วยนะใช่ครับผมเดิมเขามาครับใช่สวยเลยอย่างที่เราบอกนะฮะรถนำเข้าตัวนอกนะใช่แล้วภายในสีน้ำเงินฮะมาดูเบาะหลังกันบ้างนะเบาะสวยครับเบาะเดิมหนังเดิมโรงงานไม่แตกแล้วไม่ขาดได้ไม่มีร่นนะฮะคุณผู้ชมมีแต่รอยย่นรอยยับของหนังเพียงเท่านั้นเองใช่ครับนะฮะพนักพิงสวยนะฮะข้างหลังหัวหมอนเวลามันบังลูกตาเราก็สามารถเอาลงได้นะคุณผู้ชมแหมเด้งๆครับแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าอย่างนี้เวลาเอาขึ้นเราจะต้องดึงขึ้นจากมือนะฮะเป็นมาจากโรงงานจากโรงงานนะฮะคุณผู้ชมฮะดึงด้วยมือนะทั้งสองอันนะฮะคุณผู้ชมอ่ะม่านหลังเอาลงให้หน่อยฮะอ่ะเดี๋ยวหมอนลงอีกทีก็ได้นี่แล้วก็ดูม่านเลยนี่ลงลื่นๆไปเลยคราวนี้นะฮะก็จะสว่างแล้วนะกล่องปฐมพยาบาลยังอยู่ชุดปฐมพยาบาลยังอยู่เอาไปใช้กันเองนะฮะครบเลยคันนี้ต่อมาครับเท้าแขนตรงกลางยังอยู่คงใช้งานได้สวยสมบูรณ์มากคันนี้
ถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเราก็นั่งกันอยู่ในเจ้านางฟ้าคันนี้ใช่แล้วก่อนอื่นเลยต้องบอกว่ามันสบายตามากๆทุกอย่างเป็นสีน้ำเงินใช่ใช่ดูสิมองแล้วมันคลีนตามากน้ำเงินหมดเลยนะครับแล้วก็ตัดด้วยทีมลายไม้ใช่ครับผมและทีมลายไม้ของเขาสวยมากนะใช่กริปเลยนะกริปเลยนะไม้เงาๆหมดเลยยันด้านข้างผมนี่ให้ดูนี่เห็นไหมดูสิสวยหมดเลยนะครับด้านโน้นก็เป็นลายไม้ที่เงาดูดิโอ้โหทุกอย่างเป็นสีน้ำเงินหมดอย่างที่บอกนะครับแม้กระทั่งเกสทุกอย่างพรมทุกอย่างด้านล่างเป็นสีน้ำเงินนะถ้าเกิดเอาอันนี้ออกก็เป็นสีน้ำเงินหมดเลยนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวเทสหัวมอนให้อันนี้ต้องเอามือขึ้นจากโรงงานนะโอเคกดดิเห็นไหมฮะหัวมอนใช้ได้นะครับก่อนจะเอาม่านลงแป๊บนึงกล่องปฐมพยาบาลยังเป็นสีน้ำเงินนะครับเปิดมาปุ๊บโอ้โหยังอยู่อยู่เลยใช่ครับณสมัยนั้นนะครับโอ้โหครบจริงม่านเอาลงแล้วก็พี่ก๊อฟในอยู่ตรงนั้นแล้วพี่ก๊อฟตรงไฟเพดานนิดนึงนี่กดจากคนขับกดจากคนขับนะครับไฟเพดานติดปกตินะตัดไปเฮ้ยเยอะนะวะให้โอ้ยรถออกโอ้ยอ้าว220นะ220นะไม่ใช่200หรือ180นะใช่มันวิ่งได้ขนาดนี้นะครับ220อ่ะงั้นเนี่ยเครื่องยนต์ก่อนเลยแล้วกันนะมีกดเมื่อกี้ก็บอกเลยเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็น220ก็คือเครื่อง 2200cc ครับก็บอกเลยว่ากดเมื่อกี้โอ้โหพุ่งแบบได้ดังใจเลยนะคือแบบพุ่งกดพุ่งปุ๊ดเลยแล้วก็ไม่มีสะดุดอะไรด้วยครับเมื่อกี้รอบสูงๆก็เห็นมั้ยว่าเตะไม่มีแบบตึงตั้งนะก็ถือว่าเปลี่ยนนิ่มตอนนี้เราขับกันรอบต่ำเนี่ยให้ดูนะก็เนี่ยเปลี่ยนนิ่มๆนะใช้ได้เลยครับส่วนช่วงล่างก็ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะไม่มีเสียงแบบกุกกักกุกกักอะไรนะครับผมนี่ปล่อยมือให้ดูครับแล้วก็ฟิลบอกเลยว่านิ่มสไตล์เบนซ์แน่นอนครับนิ่มนวลเลยครับผมใช้งานวิ่งทางไกลได้นะเพราะว่าคันนี้เนี่ยผมไปกับพี่เบนซ์มาขับจากสุพรรณบุรีสุพรรณปลายอ่ะไปปลายสุพรรณเลยนะจักรานแล้วใช่ป่ะตรงนั้นทะลุก็จะทะลุอยู่แล้วอ่ะโอ้โหขับมานะครับครับดูสิพร้อมโอเคว่านั่งสบายป่ะสบายพี่เมื่อกี้แวะขอต่ออีกข้างหน้าหน่อยแล้วกันว่าเนี่ยผมว่ามันสวยนะแล้วเวลาเรามองเนี่ยมันดูแบบสบายตาเนี่ยจอใสๆนี่ไมค์ขึ้นครบหมดนะครบๆสวยงามนะพวงมาลัยสวยๆเสร็จแอร์เย็นเพียงพอด้วยนี่ให้ดูฟังเสียงหน่อยนี่วิทยุจากโซนี่นะนี่เห็นไหมฮะเขาจะเป็นแนวออกเสียงกลางแหลมในยุคนั้นจะฮิตกันวิทยุตรงยุคด้วยใช่ก็คือใส่เทปได้แล้วก็ซีดีเชนเจอร์อยู่ข้างหลังครับรถคันนี้กุญแจ2ดอกคู่มือครบนะครับคุณผู้ชมย้ำกันอีกสักรอบนะครับคุณผู้ชมครับว่ารถคันนี้คือเจ้า W202C220 Package Elegant และเป็นรถแค่มือเดียวครับผมสเปคอังกฤษนำเข้าภายในสีน้ำเงินใช่ฮะสีสวยแบบนี้ภายในเดิมแบบนี้ระบบไฟฟ้าหมอหัวหมอนใช้ได้ม่านใช้ได้ตัวปัดหิมะใช้ได้ข้างหนึ่งครับคุณผู้ชมเก็บแค่อะไรรู้ไหมเก็บแค่ไฟที่มันขาดไป 2-3 ดวงทางร้านไม่ได้ทำให้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเสียเวลาไปทำฝากทางร้านทำให้ได้ครับผมเก็บบินตามจริงแค่หลอดไฟก็คงไม่กี่บาทใช่ฮะแต่ว่าเราซื้อมาแพงแล้วครับแล้วก็อยากจะขายราคานี้แหละครับผมบอกถามคุณผู้ชมคำหนึ่งว่าหาได้ไหมแบบนี้มือเดียวด้วยนะมือเดียวนะมือเดียวในเกือบ30ปีเลยนะแล้วภายในสีน้ำเงินหาได้ไหมแบบนี้ใช่ฮะ179โอเคไหมครับถ้าพร้อมจบราคานี้ค่อยโทรครับผม 179,000 บาทไม่ใช่ว่าต่อไม่ได้นะต่อได้ครับแต่ต่อได้ตามความเหมาะสมแต่ก็เป็นอีกเรื่องนึงว่าผมจะขายหรือไม่ขายใช่ฮะนะครับ 179,000 ใครต่อราคามาไว้คิวท้ายก่อนครับใครพร้อมจบราคานี้พร้อมจองผมให้คิวแรกเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาโตครับ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะมอเตอร์นะครับ